นะคะรู้จักมีอะไรล่ะมีการอยู่ร่วมกันในสังคมรู้จักขอบคุณรู้จักขอโทษเด็กๆยืมของเพื่อนมาใช้ยืมดินสอยืมยางลบยืมไม้บรรทัดก็รู้จักขอบคุณเพื่อนนะคะเป็นคำพูดที่พูดตอบแทนผู้ที่มีน้ำใจต่อเราใช่ไหมคะถ้าเพื่อนไม่ให้เรายืมล่ะแสดงว่าเราก็ไม่มีน้ำใจกับเพื่อนเพื่อนก็ไม่มีน้ำใจกับเรานะคะคุณครูให้ของเด็กๆก็ต้องรู้จักขอบคุณครับขอบคุณค่ะไม่ใช่รับเสร็จแล้วก็วิ่งนะคะก่อนรับก็ยกมือไหว้คุณครูหรือผู้ใหญ่ที่ให้ของเรานะคะผู้ใหญ่ให้ของเราเนี่ยเราก็ต้องยกมือไหว้ขอบคุณก่อนไม่ใช่รับของเสร็จแล้วถึงจะยกมือไหว้นะคะดังนั้นเด็กๆต้องฝึกมารยาทนะคะแล้วก็รู้จักมีน้ำใจกับเพื่อนด้วยอ้าวอ่านต่อเพื่อนให้ยืมสิ่งของขอบใจเพื่อนให้ยืมดินสอให้ยืมยางลบขอบใจมากนะแต่ถ้าใช้กับผู้ใหญ่ต้องใช้คำว่าขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบใจนะเพื่อนวัยเดียวกันนะคะเราใช้ให้ถูกต้องอ่านต่อลูกการไหว้นี่คือมารยาทเล็กๆน้อยๆที่ทำให้ผู้ใหญ่รักและเอ็นดูเราในขณะที่เราวิ่งแล้วก็ชนผู้ใหญ่ชนคุณครูชนที่ผู้ที่มาเยี่ยมชมโรงเรียนหรือเราอาจจะเดินไปในห้างสรรพสินค้าหรือเดินตลาดแล้วไปชนผู้ใหญ่ไม่ใช่ผ่านเลยไปเลยนะคะต้องรู้จักขอโทษขอโทษค่ะหนูไม่ระมัดระวังขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจนะคะอ้าวคำว่าขอโทษอ่านเลยนะบางทีเด็กๆเล่นกีฬากันอยู่หรือเด็กๆ เล่นเตะฟุตบอลกันอยู่แล้วคุณครูก็เดินเข้าไปใกล้ๆปรากฏว่าลูกฟุตบอลมาโดนคุณครูเด็กๆก็วิ่งมาขอโทษคุณครูครับผมขอโทษครับใช่ไหมคะลูกไม่ใช่ว่าหุ้ยลูกฟุตบอลโดนคุณครูเด็กๆวิ่งหนีหมดเลยแสดงว่ามีมารยาทไหมไม่มีต้องไปรู้จักขอโทษคุณครูก่อนนะคะคุณครูไม่โกรธหรอกคุณครูเขาจะได้รู้โอ้เด็กๆของคุณครูมีมารยาทดีนะคะอ้าวอ่านต่อยืมหนังสือเพื่อนแล้วเราซ่อมหนังสือให้เพื่อนด้วยนะคะเราทำของเขาขาดเราก็ขอโทษเขามีอะไรที่เราดูแลให้กลับมาเหมือนเดิมได้ก็คือทำนะคะข้อที่4มีสัมมาคารวะก่อนยกมือไหว้ก็เราก็พูดวาจาด้วยว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณครูนะคะนี่ตัวอย่างนะตัวอย่างเด็กๆมาถึงโรงเรียนเจอคุณครูหน้าโรงเรียนก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะทุกโรงเรียนเด็กๆ
ทุกคนปฏิบัติก็จะได้เห็นว่าเด็กๆนะไหว้สวยมีมารยาทงามนะคะนี่คือมารยาทของคนไทยการเคารพผู้ใหญ่มั้ยผู้ใหญ่คุณครูก็สวัสดีกันทุกเช้าเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะคุณครูอายุน้อยก็สวัสดีคุณครูอายุมากกว่าหรือนะคะตามคุณวุฒิตามวัยวุฒิข้อที่5ปฏิบัติตามไหมคะสิ่งเหล่านี้ถือว่าเด็กๆต้องปฏิบัติได้นะคะนอกจากนั้นประโยชน์จากการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีก็คือการมีระเบียบวินัยทำให้เกิดความสงบเรียบร้อยนะคะการช่วยกันทำความสะอาดทำให้โรงเรียนสะอาดน่าอยู่การมีน้ำใจต่อกันทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกันนะคะตัวอย่างที่ให้เด็กๆได้เห็นเช่นการช่วยกันอะไรลูกในห้องเรียนเนี่ยเราช่วยกันทำอะไรคะช่วยกันทำความสะอาดผู้ชายกวาดผู้หญิงถูผู้ชายช่วยกันตักน้ำผู้หญิงเช็ดโต๊ะผู้ชายจัดโต๊ะนะคะเสร็จจากห้องเรียนแล้วก็ไปรอบๆ บริเวณโรงเรียนบริเวณไหนที่เป็นพื้นที่เรารับผิดชอบเราก็จะช่วยกันดูแลนะคะเด็กๆก็จะเห็นโรงเรียนสะอาดห้องเรียนสะอาดนะคะไม่ว่าเด็กเล็กเด็กโตนี่คือความสามัคคีนะคะการช่วยกันแม้กระทั่งจิตอาสาในวันที่เราแต่งชุดลูกเสือยุวกาชาตินั่นก็เป็นการฝึกในเรื่องของการอะไรลูกร่วมกันรักษาความสะอาดในโรงเรียนนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็รักความสะอาดแล้วก็มีจิตมีเมตตากับผู้อื่นใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมคะโอ้ดูสิไม่ใช่แต่เด็กๆ เล่นโทรศัพท์มือถือแล้วแม้กระทั่งแมวก็ใช้ได้นะคะเอาหยิบสมุดขึ้นมาหยิบสมุดขึ้นมานะคะเอาสมุดคืนไปก่อนลูกเหลือเวลาอีกนิดหนึ่งลองให้เด็กๆเขียนเองนะคะวางไว้เลยลูกให้นักเรียนเขียนบอกวิธีปฏิบัติตนในโรงเรียนมา5ข้อนะคะขึ้นกลางหน้ากระดาษว่าวิธีปฏิบัติตนในโรงเรียนเขียนกลางหน้ากระดาษว่าวิธีปฏิบัติตนนะคะเขียนมา5ข้อเด็กๆ เขียนจากความรู้สึกของตัวเองดูสินะคะเราเรียนมาข้อปลีกย่อยก็เยอะ5ข้อคิดแล้วก็เขียนใส่สมุดนะคะเช่นอะไรคะยกตัวอย่างนะคะมีความกตัญญูต่อคุณครูก็ที่2เชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณครูก็ที่3ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบนะคะก็ที่4รู้จักกล่าวคำขอบคุณคำขอโทษข้อที่5มีสัมมาคารวะเอายกตัวอย่างเด็กๆ เขียนจากความคิดของตัวเองนะคะเขียนจากความคิดของเราเช่นเด็กๆ เป็นยังไงคะวิธีปฏิบัติ
ลายทางก็เขียนนะคะปลายทางก็เขียนในสมุดนะคะพูดจาไพเราะมีระเบียบวินัยนะคะเด็กๆอาจจะเป็นไงอาจจะเขียนข้อย่อยออกมาก็ได้นะคะไม่ต้องเขียนเหมือนคุณครูมีระเบียบวินัยนี่ก็ครอบคลุมได้แล้วนะคะเด็กๆมีระเบียบวินัยเห็นไหมก็คือปฏิบัติตามกฎระเบียบนะอันนี้ตัวอย่างนะคะการฝึกให้เราเป็นคนตรงต่อเวลาตรงต่อเวลาได้ไหมก็ได้นะคะปฏิบัติในโรงเรียนในข้อปลีกย่อยเยอะแยะเลยเอาข้อปลีกย่อยมาก็ได้นะคะวันนี้ก็ถือว่าเด็กๆ เนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็นำไปฝึกปฏิบัตินะคะให้เกิดประโยชน์กับตัวเราเกิดประโยชน์กับสังคมในโรงเรียนของเราข้อสำคัญเราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขก็เพราะทุกคนยึดกฎระเบียบการมีหน้าที่และก็ข้อสำคัญการปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นตามวิถีชีวิตประชาธิปไตยนั่นเองนะคะก็ฝากเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่2ทั่วประเทศด้วยว่าให้เราทำหน้าที่ของเราตั้งแต่เด็กๆนั่นก็คือเรามีระเบียบมีวินัยมีการฝึกทำตามหน้าที่เป็นผู้ที่ตรงต่อเวลาแล้วก็ยึดนะคะประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนนั่นก็คือสิ่งที่เห็นอยากเห็นในสังคมนั่นเองนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่ในวันศุกร์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ